สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนดูในเรื่องของพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยในสมัยอยุธยานะคะ,ะในเรื่องของพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยอยุทยาก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชีวัดส4.3ป .5 ทับ2 อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยานะคะ,ะ,ะพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยอยุธยาเนี่ยเนื่องจากอายุธยาเองมีทำเลที่ตั้งนะคะที่อยู่บริเวณราบรุ่มแม่น้ำสําคัญนะคะสามสายก็ได้แก,ก,แก่แม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยานะคะทำให้มีพื้นที่ที่มีความ อุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะแก่การเพาะปลูกและการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจในสมัยอิยทิยาส่วนใหญ่เนี่ยจึงขึ้นอยู่กับการทําการเกษตรและก็การค้าขายเป็นหลักนะคะ,ะกรุงอิสทิยาเนี่ยอยู่ใกล้กับอ่าวไทยทําให้ต่างชาติเนี่ยมีโอกาสเข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงอิทิยามากขึ้นนะคะ พระมหากษัตริย์เองก็มีไมตรีอนดี And D ต่อต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ต่างชาติเนี่ยสนใจที่จะมาทําการขากับกรุงศรียุิยานะคะอ่ะพัฒนักเรียนดูกรุงศรียุธยามีาระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะยังชีพได้เพราะว่ามีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากนะคะประชาชนเนี่ยจึง ไม่ต้องดิ้นรนในการในด้านของการยังชีพนะคะอ่าที่ตั้งของกรุงศรีธิยาเนี่ยเอื้ออำนวยต่อการค้าขายนะคะอ่าด้วยเหตุนี้เนี่ยกรุงศรีธิยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งมีส่วนทำให้กรุงศรีธิยาเป็นอาณาจักรที่มีความมั่นคงในเวลาต่อมานะคะแต่เพราะการค้าในสมัยอาชยาเนี่ยเป็นการค้าขายแบบผูกขาดนะคะของราชสำนักประชาชนจึง ไม่มีบทบาททางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองนะคะในอายุทยาเนี่ยก็จะมีการประกอบอาชีพนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมีการประกอบอาชีพเกษตรนะคะการเกษตรสมัยอายุทยาเนี่ยเป็นแบบยังชีพรัศดรเนี่ยมีการทำนาเพื่อที่จะให้เพียงพอสําหรับเ,เป็นอาหารภายในครอบครัวนะคะ ไม่ใช่ผลิตเพื่อนำไปขายนะคะมีการเลี้ยงสัตว์มีการปลูกพืชสวนพืชไรนะคะ,ะการเพราะปลูกที่สำคัญของชาววิทยาเนี่ยก็ได้แก่การทำนาทำสวนอย่างเช่นสวนมะพร้าวสวนหมากสวนกล้วยสวนส้มนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะมีพวกเสนาบดีกรมนาก็จะ ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทํานาการพบปลูกต่างๆของรัศดรน,นะคะมีการจัดเก็บอากรค่านาค่าสวนรวมทั้งมีการจัดเก็บหางข้าวจากรัศดรที่ทํานาด้วยนะคะเพื่อสะสมเอาไว้เป็นสเสบียงหลวงในยามที่มีศึกสงครามนะคะ,ะ,คะหรือใช้ในราชการแผ่นดินข้าวจึงเป็นสินค้าที่ควบคุมค้าขายโดยเสรีไม่ได้นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามีต่อความมั่นคงของ อาณาจักรนั่นเองนะคะในเรื่องของการเพาะปลูกในสมัยอยุทยาเนี่ยอย่างที่ครูบอกก็คือการเกษตรมีลักษณะแบบยังชีพนะคะสามารถที่จะเลี้ยงตนเองอครอบครัวนะคะอีกส่วนหนึ่งก็นําไปจ่ายเป็นภาษีและก็สวยให้ทางราชการเมื่อกี้อย่างที่ครูบอกว่ามีการจัดเก็บหางข้าวจากรัษฎรนะคะก็ถือว่าเป็นภาษีซึ่งเขจะเรียกว่าภาษีหางข้าวนะคะ นี่แหละเขามีการจัดเก็บภาษีนะคะเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เข้าสู่อาณาจักรอีกทางหนึ่งนะคะ,ะมีการผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือจากการบริโภคส่วนหนึ่งก็ทําเป็นสินค้าส่งออกนะคะ,ะซึ่งนักเรียนดูว่าการค้าเนี่ยก็คือจะมีการค้าภายใน นะคะการค้าขายก็จะมีการค้าขายภายในการค้าขายภายในประเทศเนี่ยแม้ว่าอายสิยาจะมีระบบเศรษฐกิจแบบกัางชีพนะคะชุมชนหมู่บ้านนะคะผลิตทุกสิ่งเพื่อการดํารงชีพตามความต้องการของตนเองแต่การค้าขายก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะคะก็คือซื้อส่วนที่ยังต้องการและก็ขายส่วนที่เกินความต้องการ ะะก่อให้เกิดระบบแลกเปลี่ยนขึ้น2ระบบก็คือระบบแลกเปลี่ยนโดยตรงนะคะระบบแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราระบบแลกเปลี่ยนโดยตรงเนี่ยก็คือการที่นําสินค้าเนี่ยไปแลกเปลี่ยนก็อย่างเช่นน้ําข้าวเปลือกนะคะไปแลกน้ําปลากะปิหรือ,อถ้วยชามแลกข้าวสารอะไรพวกนี้ผลไม้นะคะนี่ก็คือจะเป็น ระบบแลกเปลี่ยนโดยตรงส่วนระบบแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราก็อย่างเช่นซื้อขายอย่างาเป็นการซื้อขายนะคะก็คือนําสินค้าไปแลกเป็นเงินตราก่อนและเมื่อต้องการสิ่งใดก็จะนําเงินนั้นเนี่ยมาแลกนะคะเป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูว่าภายในประเทศก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะส่วนถ้า,าในเรื่องของ ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการผ่านพระคลังสินค้า,าคนไทยนำสินค้าไปขายกับคนทางชาตินะคะมีการผูกขาดการค้านะคะการค้าขายภายในอยุธยาในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรสนะคะได้มีการเก็บอากรตลาดเป็นครั้งแรกโดยจัดเก็บจากผู้นำสินค้า มาขายตามตลาดหรือว่าย่านชุมชนแสดงให้เห็นว่าการประกอบการค้าเนี่ยมีรายได้ดีนะคะอากรตลาดนี้เนี่ยภายหลังได้เก็บกว้างขึ้นนะคะมีภาษีโรงเรือนและต่อมาเนี่ยมีการเรียกเก็บอากรขนนนะคะจากการนำสินค้าผ่านด่านทางบกแล้วก็ทางน้ำนะคะโดยเริ่มที่ราชธานีก่อนแล้วขยายไปยังหัวเมืองต่างๆนะคะ อ่าแล้วก็การค้าขายต่างประเทศเนื่องจากอายุธยาเนี่ยไม่ห่างไกลทะเลมากนะนะคะมีแม่น้ำาหลายสายสามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าได้ตลอดปีทำให้อยุธยาเนี่ยเป็นเมืองท่าสำคัญนะคะสามารถติดต่อค้าขายทางทะเลกับต่างประเทศได้สะดวกทำให้อยายุธยาเนี่ยมีธุรกิจคันค้ารุ่งเรืองนะคะ เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศที่สําคัญในเอเชียตะวันอ,อกเฉียงใต้นะคะพ่อค้าชาวตะวันตกก็เข้ามาค้าขายก็คือ,อาชาตะวนตกที่เข้ามาค้าขายชาติแรกก็คือโปรตุเกสนะคะเข้ามาในปีพศสองพเป็นชาติแรกหลังจากนั้นเนี่ยมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามา,า,าเข้ามาอีกก็คือสเปน สเปนเนี่ยเข้ามาในช่วงปีพศส1 4 1ต่อมาก็จะเป็นฮอลันดาฮอลันดาเนี่ยในช่วงปีพศ2147อังกฤษนะคะ2,155และฝรั่งเศสนะคะพศ2216ซึ่งประเทศตะวันตกเหล่านี้เนี่ยได้เข้ามาตั้งสถานีการค้าที่กรุงเสียทียาและเมืองท่าต่างๆของอยุธยา การค้าขายกับต่างประเทศจึงมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับนั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูการค้าของอียก็จะมีการค้าขายกับจีนด้วยนะคะการค้าขายกับต่างประเทศในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการส่งเรือสำเภาไปค้าขายกับดินแดนต่างๆที่สำคัญก็คือการค้าขายกับจีนภายใต้าการค้าในระบบ บรราการในราชวงศ์หมิงนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าจากป่าก็อย่างเช่นนกยูงงาช้างสัตว์แปลก,ปลกๆนะคะไม้กฤษณากำมยานก็จะเป็นเครื่องราชบรรณาการไปถวายให้กับจกักรพรรดิจีนซึ่งจีนเนี่ยก็จะมอบของตอบแทนก็อย่างเช่นผ้าไหมเครื่องลายครามซึ่งเป็นสินค้าราคาแพงเป็นการตอบแทนนะคะ นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูว่าความมั่นมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาเนี่ยจึงเกิดจากการค้าขายกับต่างประเทศนะคะแล้วก็จากการติดต่อกับต่างประเทศส่งผลให้อา,ใหอายุธยาให้อยุธยาเนี่ยมีการพัฒนานะคะมากยิ่งขึ้นซึ่งนักเรียนดูว่าการค้ากับต่างประเทศเนี่ยมันมีความจเจริญรุ่งเรืองมากในสมัย สมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดินะคะในช่วงปีพศ2อ9 1จนถึง,ง2,111นั่นเองมีการตรากฎหมายหลายฉบับเกี่ยวกับการค้าแล้วก็จัดระบบผูกขาดทางการค้าให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้นคือมีการกำหนดสินค้าต้องห้ามนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่รัฐบาลเนี่ยที่รัฐบาลมีการกำหนด โดยพระคลังสินค้าเท่านั้นที่จะผูกขาดซื้อขายสินค้านะคะขาเข้าได้แก่ปืนไฟกระสุนดินนะคะกรรมฐานส่วนสินค้าขาออกเนี่ยก็ได้แก่งาช้างไม้กฤษณาไม้จันไม้หอมและไม้ฝางนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งพระคลังสินค้าให้รับผิดชอบดูแลการผูกขาดของรัฐบาลนะคะ ซึ่งในเรียนดูว่าการใช้จ่ายนะคะก็จะมีการใช้เงินพดด้วงหรือหอยเบี้ยนะคะในสมัยอยุธยาก็จะมีรายได้ในระบบมูลน,นายแรงงานจากไพร่เนี่ยถือเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญรัฐบาลเองก็ได้มีการเกณฑ์นะคะแรงงานจากไพร่ในระบบ เข้านะคะเอ่าเข้าเดือนออกเดือนหรือปีละ6เดือนมาทํางานให้รัฐก็อย่างเช่นมีการสร้างกําแพงเมืองขุดคลองสร้างวัดสร้างถนนนะคะใครที่ไม่ต้องการทํางานให้รัฐก็สามารถจ่ายสิ่งของที่รัฐเนี่ยต้องการก็อย่างเช่นมุนค้างคาวสินค้าป่าเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเรียกว่าสวยนะคะแทนการเกณฑ์งาน เกินแรงงานนะคะส่วนเหล่านี้เนี่ยรัฐก็จะนําไปเป็นสินค้าขายยังต่างประเทศต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้นะคะของอยุธยาก็คือรายได้จากมีจากภาษีอากรนะคะภาษีอากรในสมัยอยุธยาก็จะมีสวยนะคะอากรจังกอบรุชา นะคะสวยเนี่ยก็คือสิ่งของหรือเงินที่พระหลวงเนี่ยจ่ายให้รัฐทดแทนการถูกเกณฑ์มาทำงานนะคะอากรก็คือเงินที่เก็บจากผลประโยชน์ที่ราชฎรประกอบอาชีพได้นะคะก็อย่างเช่นการทำนาก็จะเสียอากรค่านาซึ่งเรียกว่าหางข้าวอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะให้แก่รัฐ เพื่อรัฐเนี่ยจะได้เก็บไว้เป็นสเสบียงอาหารสำหรับกองทัพนะคะส่วนจังกอบก็คือค่าผ่านด่านขนนอนทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำโดยเรียกเก็บตามยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าก็อย่างเช่นเรือสินค้านะคะก็จะเก็บตามความกว้างของปากเรือตามอัตราที่กำหนดจึงเรียกว่าภาษีปากเรือนะคะส่วนรุชาก็คือเงินที่รัฐเนี่ยเรียกเก็บจากการให้บริการ จากรัษฎรก็อย่างเช่นการออกนโฉนดหรือว่าเงินปรับไหมที่ผู้แพ้คดีเนี่ยจะต้องจ่ายให้ผู้ชนะเงินค่าธรรมเนียมนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเงินพิษในหลวงนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยอยุธยาซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือในประเทศในในอาณาจักรอยุธยานะคะ ก็คือประชากรจะมีการประกอบอาชีพเกษตรนะคะ,ะมีการค้าขายค้าขายภายในค้าขายภายนอกนะคะและที่สําคัญอยุธยาเองมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามีการติดต่อค้าขายกับพวกต่างชาตินะคะจึงทําให้อยุธยาเนี่ยมีความมั่นคงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหวงว่านักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนของเนะะื้อหาพัฒนาการนะคะด้านเศรษฐกิจในสมัยอายุทยากัะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ